ก็เป็นอีกอาชีพนึงครับที่อยู่ด้านหลังของผมก็คือปลูกก้อยนะครับของพี่น้องทั้งอุตรดิตถ์นะครับอยู่อำเภอท้องแสงขันครับผมไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรครับนะมันสับปะหลังนอมันสับปะหลังโอ้นี่ครับนี่คืออีกอาชีพนึงครับของพี่น้องทั้งตระดิษฐ์นะครับครับอันนี้อยู่อำเภอใดกันน่ะท้องแสงขันท้องแสงขันนะครับนี่ครับอันนี้ขายมัดจังไดครับขายมัดราชบัตรอ๋อยาวไปปลูกเองอ๋อนึกว่าผมไปทำพันธุ์แล้วไปปลูกครับผมนึกว่าเอาเฮ็ดไว้ขายขายได้แต่หัวมันไหมหัวมันต้นนี้ขอไปปลูกขยายพันธุ์อันนี้เขาเอื้อนเอียงมันครับนอมันหรือต้นมันลำต้นมันอันนี้ก็เอาไปเสียบเสียบใส่กระสอบปุ๋ยครับเอาไปปลูกอยู่ไฮมันพุ่นแหละครับนี่ครับพี่นุ้ยสายนี้ดีครับเดี๋ยวเดินทางไปกันต่อครับการปลูกมันสับปะหลังของพี่น้องทั้งอุตรดิตถ์ครับผมนี่เพิ่นก็ปลูกอยู่ทั้งเขาทั้งอย่างนี่แหละครับทั้งมีภูเขามีไฮมีอย่างนะครับนี่เป็นต้นเบี้ยน้อยๆมันครับของมันสับปะหลังนะครับที่เพิ่นตัดต้นมันเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับแล้วก็เอามาเสียบนะครับเฮ็ดเป็นคู่ไว้นะครับเพิ่นสิปลูกเป็นแถวนะครับนี่คือเป็นต้นที่มันแตกนอกมาจากต้นใหญ่มันนะครับนี่สิเป็นท่อนที่เพิ่นสับเมื่อกี้ประมาณจากความยาว20เซนนะครับแล้วก็มาเสียบแล้วก็มันก็สิเกิดยอดเกิดนอกออกมานะครับไอ้พวกที่ขายได้ก็คือหัวมันครับหัวของมันสับปะหลังนะครับที่เพิ่นสิเอาไปขายแต่ว่าต้นมันเพิ่นก็สิเอามาสับแล้วก็เสียบแบบนี้ครับนี่ครับบางทีมันยาวหลายเพิ่นก็มาสับก่อนที่ปลูกนะครับตอนนี้ผมทินุยสานิดีครับยืนอยู่ท่ามกลางไฮมันสำปะหลังครับอยู่บ้านผักขวงครับผมจังหวัดอุตรดิตถ์เราเดินทางกันต่อครับนี่ก็เป็นต้นสักครับที่อยู่ระหว่าง2ฝากฟังของถนนนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์เพิ่นสิปลูกต้นสักไว้หลายนะครับอยู่ข้างถนนนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพิ่นนะครับผมทั้งอุตรดิตถ์เพิ่นเนาะครับพื้นที่การเกษตรเพิ่นเนี่ยก็สิมีแต่น้ำพุน้ำเขานะครับอันนี้เพิ่นก็ปลูกข้าวโพดนะครับอยู่ขึ้นไปถึงเขาถึงหยังพุ่นล่ะครับนี่ครับการเป็นอยู่วิถีชีวิตของพี่น้องทั้งอุตรดิตถ์ครับนี่ครับบางพื้นที่เพิ่นก็สิปลูกต้นสักนะครับแล้วก็พื้นที่ก็จะปลูกต้นยางนะครับปลูกข้าวโพดน้ำขึ้นไปน้ำพุนะครับนี่ครับพื้นที่การเกษตรของเพิ่นนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีชีวิตหนึ่งของเกษตรกรอยู่ทั้งเมืองอุตรดิตถ์ครับผมโอ้มือเข่างามครับผมได้ผ่านมาข้างทางนะครับผมได้เห็นปลาเข่าผมได้
ท้ายมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับปลาเขาที่อยู่ด้านหลังผมครับเป็นของพื้นที่อยู่ในเมืองอุตรดิตถ์ครับส่วนด้านบนพุ่นเพิ่นก็สิปลูกข้าวโพดนะครับอยู่ทั้งคู่พุ่นครับเดี๋ยวเดินทางไปกับผมต่อครับการเดินทางนะครับก็สิมีเจดีย์มีวัดมีสำนักสงฆ์พุ่นล่ะครับอยู่ทั้งยอดเขาพุ่นล่ะครับนี่ครับนี่เป็นเส้นทางระหว่างการเดินทางของทริปเที่ยวอุตรดิตถ์นะครับทริปเบิ่งอุตรดิตถ์ของทิศนุอีสานอินดี้ครับนี่เป็นเส้นทางลัดเลาะมาเข้าป่าเข้ามาครับ